talking away. Oh, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me. ฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่14สิงหาคมนู่นน่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์มีทั้งน้ำท่วมดินถล่ม10อำเภอฮะปัจจุบันนะฮะเนี่ยแล้วก็ทหารนะบทบาทในพื้นที่ร่วมกับทางปกครองนะอันนี้คือภาพตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะคือทหารเนี่ยเข้าพื้นที่ช่วยจนดึกดื่นนะครับอันนี้อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะฮะนะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบภัยอยู่นะอันนี้ให้ดูภาพตอนกลางคืนนะแล้วเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยไปพร้อมกับอะไรนะที่เชียงรายฮะวันนี้ช่วยกันยกของขึ้นรถเนี่ยแล้วก็เอารถไปตั้งโรงครัว3จุดช่วยชาวบ้านครับอำเภอขุนตาลอำเภอเทิงอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายคือที่เชียงรายเนี่ยหนักก่อนเชียงรายตอนนี้สถานการณ์น้ำเริ่มดีขึ้นหน่อยพอดีขึ้นหน่อยก็ต้องช่วยคนอาหารการกินทีนี้นะนี่คือสเต็ปการช่วยเหลืออันแรกเขาต้องช่วยแบบช่วยคุณลุงชัยเมื่อคืนช่วยให้รอดตายก่อนใช่แต่หลังจากนั้นก็ต้องมีของกินที่อยู่อาศัยเสียหายไหมถ้าเสียหายก็ต้องมีที่พักพิงแล้วก็ถ้าลดหมดทีนี้เรื่องการฟื้นฟูเยียวยาอันนี้คือสเต็ปนะแล้วเราก็เห็นเจ้าที่ทหารตั้งแต่วันแรกๆเลยไอ้คนที่ถามว่าทหารมีไว้ทำไมเนี่ยทุกวันนี้ไม่รู้หายหัวไปไหนหมดแล้วไปก่อนนักการเมืองอีกเนี่ยนะแล้วก็ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37ตั้งโรงครัวสนามนะก็มีภาคเอกชนหลายแห่งเอาข้าวสารมอบส่งสนับสนุนกันข้าวสาร5กระสอบน้ำแพ็ค50แพ็คฮะในพื้นที่อำเภอเทิงพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37แล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ฮะจัดตั้งโรงครัวสนามนะครับที่มีข่าวแชร์กันว่าโรงครัวพระราชทานเนี่ยนะคือโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานนะเนี่ยก็ทำอาหารสดไงนะเพราะว่าเวลาน้ำท่วมบ้านชาวบ้านเนี่ยบางทีไม่สะดวกในการปรุงอาหารสดข้าวผัดใส่ไข่อย่างเงี้ย700กล่องเลยนะอุ่นๆอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ครับยังไม่นับพวกข้าวสารอาหารแห้งนะเครื่องดื่มต่างๆน้ำดื่มอ่ะนะมีบางร้านนะมอบหมูสดนะแล้วก็บางร้านมอบหมูเป็น1ตัวเอาไปเลยชำแหละเลย1นี่คือน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือกันไงใช่นะอันนี้สุดยอดมากฮะอันนี้ภาพจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3นะครับค่ะทหารมีไว้ทำไมนะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสแล้วเขาไม่ใช่แค่พูดไงเขาทำให้เห็นไงแล้วทำทุกครั้งเลยแล้วไม่ใช่แค่ทหารบกนะฮะทุกเหล่าทัพฮะนะอันนี้กองทัพอากาศเห็นไหมถุงเนี่ยมีถุงกองทัพอากาศอันนี้ก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องเชียงรายที่ประสบภัยนะคะคือสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยตอนนี้ต้องไปตามที่น่านนะแพร่อย่างเงี้ยพะเยาอย่างเงี้ยเชียงรายแต่เชียงรายเนี่ยบางอำเภอเนี่ยน้ำเริ่มทรงตัวก็ต้องช่วยคนอาหารการกินนะค่ะนะนี่อันนี้กองทัพอากาศและกองทัพเรือทีนี้นี่อันนี้กองทัพเรือนะเรือท้องแบนนะส่งอาหารการกินเข้าไปนะหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเข้าช่วยเหลือประชาชนอำเภอเชียงของฮะนี่ในพื้นที่เชียงของนะสภาพแบบนี้ต้องรอว่าน้ำมันจะลดเมื่อไหร่คือถ้ามันทรงตัวเนี่ยคือข่าวดีแล้วค่ะนะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยปริมาณฝนเนี่ยจะลดลงจากนี้แล้วค่ะแต่วันสองวันเนี่ยยังมีฝนอยู่นะเนี่ยแล้วก็กองทัพบกฮะที่เราให้ดูไปแล้วฮะนี่ก็อยู่ในพื้นที่มาโดยตลอดฮะแล้วก็หลายพื้นที่นะพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกนะก็ได้มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ฮะเข้าให้การช่วยเหลือในทุกมิติฮะค่ะนะทั้งช่วยชีวิตช่วยระดมช่วยอพยพโยกย้ายประชาชนนะย้ายสิ่งของในบ้านเรือนในโรงเรียนตามสถานราชการต่างๆที่เราเห็นในข่าวครับเนี่ยทหารในพื้นที่ครับระดมสรรพกำลังกันเรียกได้ว่า3เหล่าทัพเลยนะฮะเนี่ยอันนี้กองทัพบกนะฮะนะฮะเนี่ยแล้วที่เห็นผ้าพันคอสีเหลืองเนี่ยก็คือจิตอาสาพระราชทานนะฮะเพราะว่ามีการรวมนะเป็นรวมกำลังกันทำกิจกรรมต่างๆอยู่แล้วนะเวลาลงออกไปเนี่ยก็สามารถมีประสิทธิภาพช่วยผู้เฒ่าผู้แก่จากในบ้านเพราะฉะนั้นที่พยายามด้อยค่าว่าทหารไม่มีเวลาลบนี่นะ
รวมกลุ่มทำจิตอาสาแล้วก็ด้อยค่าอย่างนี้นะแล้วดูเวลาที่ประสบภัยอ่ะมันจำเป็นไหมล่ะอันนี้เขาไม่พูดเยอะเขาทำเลยเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ฮะซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ย ส่วนใหญ่จะอยู่ติดบ้านไงใช่นะก็ต้องประเมินสถานการณ์ว่าเฮ้ยน้ำมันทรงตัวหรือยังนะช่วงแรกต้องออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็เนี่ยการรักษาพยาบาลนะก็ต้องมีอาหารปรุงสุกอย่างเงี้ยนะแล้วตอนกลางค่ำกลางคืนเรื่องความปลอดภัยนะพออันนี้คือสถานการณ์ในจังหวัดภาคเหนือนะครับนี่ครับ